กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นะครับขอกันมาเยอะเหลือเกินขอมาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับกับวิต้าคาร์นิสนะครับรีแคปดีไหมโอเคเดี๋ยวผมจะรีแคปให้นะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่อยากดูรีแคปนะครับก็รีไปตอนนี้เลยถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวผมจะรีแคปให้แบบไม่สปอยแล้วกันมันเป็นจักรวาลคู่ขนานแล้วกันมันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็เรื่องแต่งนั่นแหละคืออยู่ดีๆนะครับมันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า The Crawl นะครับ The Crawl คือตัวนี้ที่เหมือนรากไม้เนี่ยเสร็จปั๊บมันจะใหญ่ขึ้นมันก็จะเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีลูกเหมือนผลไม้แล้วก็แตกออกมาเป็นเนี่ยอีเจ็ดตัวข้างล่างเนี่ยมีทริมเบิลมีสเนกนะครับมีมิมิกผมไม่อยากสปอยเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เวลาที่แท้จริงหรอกนะว่ารีแคปเสร็จตอนไหนนะครับโอเควันนี้เราก็อยู่กับพี่ดาเลียนอีกแล้วนะครับวิต้าคาร์นิสรีเวลเลตโปรเกสนะครับสอดส่องความเคลื่อนไหวเหรอเดี๋ยวเพื่อความชัวร์เดี๋ยวมีคุณว่าเผยความคืบหน้ากูละสอดสองความเคลื่อนไหวโอเคจะเป็นไงปะโอเคคำเตือนที่คุ้นเคยนะครับเตรียมลดเสียงไว้ก่อนผมเปิดซับนะครับอาจมันอาจจะแปลกๆหน่อยมันเป็นซับออโต้เปิดมาก็จริงหลีดเลยเว้ย Now only the most beautiful only the most bean specimens will be moving forward There are lots of fossils hidden onมึงมีหลายสายพันธุ์ขนาดนั้นเลยเหรอตอนที่เราทำคลิปแรกๆมามีแค่8ไม่ใช่เหรอ8หรือ9อะแปลงร่างได้ด้วยเหรอโอเคฟอสซิลอืออ๋อโอเคเอสริมหรือว่าอาสริมmeat snakeFrom our previous report, the juvenile meat snake we selected was grown in a standard captivity cell until maturity. The specimen we had selected was now an acceptable size for the project to begin. Production เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับถึงจะรู้ว่ามันเหมือนกระดาษก็เถอะแต่สุดยอดเหมือนจะหนักซะด้วยหรือว่าหนักจริงวะเนี่ย twice a day we fed it fresh เอามาทดลองmaking sure that it received the necessary materials like ยัดปากแบบนี้เลย organs to grow อ๋อโอเค4 days into อยากรู้นะครับว่าให้อาหารมันไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นยังไง4วันผ่านไป specimen's mood mellowed outthe usual intimidation display was now มันขู่ด้วยวะเนี่ยIt seems that the specimen now understands that we are feeding it. Okay, รู้แล้วว่าเป็นสัตว์เลี้ยง 11 days into feeding. The specimen has slowed down immensely. It has also been occasionally rejecting food. It looks like we have been overwhelming it, not giving it enough time. ผมต้องแปลให้อีกใช่ไหมเนี่ย Overwhelming it ก็ประมาณว่าให้มันยัดหามากเกินไปนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่อยากอาหารแล้วหลังจากที่รู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังเป็นสัตว์เลี้ยงมันหมดกำลังใจที่จะอยู่ต่อเลยหรือยังไงอ๋อโอเคผมเข้าใจผิดเขาบอกว่าให้มันยัดมากเกินไปจนมันย่อยไม่ทันทักษะการเดาของกูล่วงลงแล้วเนี่ยโอเคลดเหลือวันละครั้งนะครับแต่ก็ให้เยอะขึ้น The meat snake has almost shut down entirelyนี่ไม่ตอบสนองแต่มันยังกินข้าวมันกินข้าวได้อยู่เหรอนี่ถึงมีเครื่องทางปากให้ยัดข้าวกันเลยเหรอผมว่ามนุษย์แม่งน่ากลัวกว่าไอ้พวกวิต้าคาร์นิสแล้วนะเนี่ย The hue of the specimen's skin has been turning shades darkerสีผิวเข้มขึ้นพ
ูดถึงสเนกแม่งลอกคราบแน่เลยเขาบอกว่าสีผิวมันเข้มขึ้นใช่ไหมลอกคราบแล้วตัวมันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าวะโอเค21วันThe specimen has reached all the required criteria to begin sampling. We managed to obtain a skin patch. มีไหมตะกี้มีไหมโอเคไม่มีอะไรนะครับมันก็แค่วันเฟรมแบบแฟลชเฉยๆหรือว่ากดไม่ได้ถั่วมันช้าเฉยโอเคเอาผิวหนังไปทดลองติดลบ100องศาคราวนี้ต้านทานความร้อนโอ้โหมันใช3,000 เซลเซียสเลยเหรออีมิสเนกมึงว่ายในลาวาได้หรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวความสงสัยมันพุ่งพลาดนะครับอุณหภูมิของลาวา700ถึง 1,200-1,300 หรือว่า 1,300 หรือ 2,200 ฟาเรนไฮต์มึงว่ายในลาวาได้แล้วเนี่ยอีทโอ้โหWelding equipment and determined that the sample's limit was capped at around 5,000 degrees Celsius. 5,000 องศา Sample testing was interrupted by a peculiar event with the specimen. Personnel during the routine feeding had escaped its restraints by performing mitosis. The two organisms were.Simply wandering the lab at the time. มันเรียกว่าขยายก็ไม่ได้มันเหมือนอะมีบ้าเหมือนสัตว์เซลล์เดียวมันแตกตัวเหรอมันเพิ่มจำนวนจาก1ไป2กูก็นึกว่ามันลอกคาบโถ The project has been halted for now. โอเคโดนแล้วครับ Snakes have been moved back to the original enclosure. ใช่จาก1เป็น2We are preparing more tests at the start of the new process report. End log. จบเอาแค่นี้เหรอมันเพิ่งกี่นาทีเอง4นาทีเองเพิ่งจบ You can make your own sieve at home. The mesh will catch the อันนี้คือทำอะไรทำทะเลเหรอเพราะซับมันค่อนข้างมั่วนะครับLovely contestants so far, but there can only be one winner, and this year's winner is Patty. นี่พวกมึงเป็นโปเกมอนเหรอแบบวิวัฒนาการได้แบบหลายรูปแบบขนาดนั้นเลยเหรอหรือต้องใช้หินประจันหนึ่งหินมาสิอันนั้นโปเกมอนแล้วเฮ้ยมันเยอะกว่าที่เรารู้อะเยอะกว่าที่ผมรู้แม่งมันวิวัฒนาการได้อะโอเคเอาแค่นี้แหละแล้วตะกี้แข่งขันความงามกันซะด้วยตะกี้ผมรีดูแล้วนะครับอ่านไม่ออกเบลอชิบหายมิมิกเอ็กซ์เพิร์ตโอเคคราวนี้เรื่องมิมิกGuess I'll start with the juveniles. Feisty fellas. Okay. Already chock full of hunting instinct. Their hunting patterns are similar to other ambush predators. เขาจะศึกษาดูงานตั้งแต่สมัยที่มันยังเป็นเด็กนะครับซับมันค่อนข้างมั่วเดี๋ยวผมแก้ให้แล้วกันแล้วพบว่าพฤติกรรมการล่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันรอแล้วก็จับเหยื่อมันโอ้โอเคมันจะล่าเหยื่อที่เล็กกว่านะครับเพื่อที่ว่ามันจะล่าได้ง่ายขึ้นจะกัดคอนะครับจะเล่นงานที่คอ
คราวนี้เป็นตัวเต็มวัยเอาลงได้ไหมเนี่ยโอ้รู้แหละว่าเป็นพร็อพโอเคมาล่างผู้ใหญ่ไม่ยอมกินอาหารเพราะมันกินแต่เนื้อมนุษย์The best candidates for research are the ones we capture out in the wild. They last longer, most likely due to them already. Okay, ไอ้ตัวแรกเป็นตัวเลี้ยงไว้นะครับตายเร็วกว่าอีตัวที่จับมาจากธรรมชาติอีตัวจับมาจากธรรมชาติเนี่ยตายช้ากว่าคิดว่าอาจจะมีอาหารอยู่ในกระเพาะ I am thankful for the ones they bring in for me. We got several adults.A few humanoid ones. นี่สินะทำไมเขาถึงเรียกว่ามิมิกคือมันสามารถแปลงหน้าตัวเองให้เหมือนคนได้เลยเหรอคล้ายมนุษย์แต่มีไม่กี่ตัวที่ทำได้ We're able to understand a bit of how they work before they eventually whittle away. The hunting tactics of the adult forms changed drastically from their previous form. Hunting now takes much longer as they observe and watch their prey. They are very cautious, waiting for the best opportunity. They take advantage of anything they can to get an upper hand. Their most popular tactic nowadays is climbing inside of furniture. Freshly metamorphosed adults are roughly 160 centimeters in height.But can fold themselves tightly into small spaces. Okay, แม่งพับตัวเองได้ด้วยลดขนาดตัวเองได้ด้วย And older adults still fit exceptionally well in tight places. It's funny. We didn't even know they could do this until the late 70s. ผมจะกดพูดนานแล้วนะครับจนจะจำไม่ได้เลยเนี่ยต้องเริ่มจำแล้ววิธีการล่าเปลี่ยนไปอีตัวเด็กมันจะล่าแต่สัตว์ที่เล็กกว่าตัวเองอีตัวผู้ใหญ่เท่าที่ผมเข้าใจนะเหมือนมันพยายามเล่นกับเหยื่อว่ะพยายามที่แบบว่าฮ่าๆหมาหยอกไก่อะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าเหยื่อจะตัวใหญ่กว่ามันก็ตามแล้วมันจะหดตัวเข้าไปในเฟอร์นิเจอร์ใต้เตียงหรือว่าในตู้เสื้อผ้านี่ครับแล้วดูซับตอนนี้ไม่รู้จะซ้ำว่าพวกเขาสามารถทำแบบนี้ได้จนกระทั่งปลายยุค70แสดงว่าในจักรวาลวิต้าคานิดนี่อีพวกนี้อยู่มานานมากแล้วนะเนี่ยก็เลยเรียกว่ามิมิกอ๋อแต่ก่อนเรียกว่าบูชเชอร์anyways the hunting tactics beyond this are confusing to say the least all depictions of their patterns have been wrong in one way or another ever since that public announcement in 86 they keep changingแล้วก็เปลี่ยนชื่อตอนปี86 Each case in the wild is different and it's hard to determine why ผมเริ่มงงแล้ววะ Plus human testing is a no-go อ๋อโอเค myself I feel so close to figuring it out Anyways I'm getting ahead of myself Next stages are even harder to Wait How long do these tapes have to be I don't know เห็นอีตัวตอนแรกไหมที่ผมบอกว่าแม่งเหมือนโปเกมอนน่ะวิวัฒนาการได้ไปแบบนะอีมิมิกนี่ก็น่าจะทำได้นี่ครับซึ่งแต่ละฟอร์มแต่ละตัววิธีการล่ามันน่าจะแตกต่างกันอ่ะใครคิดยังไงคอมเมนต์นะอันนี้ผมสนใจอยู่กลับมาเรื่องธรรมชาติอีกแล้วเนี่ยซับมันบอกเสียงตบมืออันนี้ดนตรีโอเคมีซีนคลายเครียดด้วย Look this one would have fallen through our first sift ตอนแรกผมเห็นเหมือนรังผึ้งแต่ไม่ใช่อ๋อ Oh no Looks like there's a hole in your mesh Make sure your mesh isn't damaged or else something might slip throughอันนี้เป็นคลิปนะครับที่ว่าทีมความทำสะอาดไปที่ห้องทดลองแชมเบอร์ที่1
เดี๋ยวลืมอธิบายตะกี้เห็นตะข่ายมันขาดป่ะเขาหรือว่าเธอไปตักเหมือนกับเศษหินเศษดินอะไรมาจากทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำเหมือนกับทะเลจำลองอะไรมากรองเนี่ยมีตัวอะไรเจาะตะข่ายขาดอาจจะเป็นวิต้าคานิดก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะโอเคกลับมาที่ห้องทดลองหมายเลขหนึ่งอีวงกลมนี่หว่าเดี๋ยวหนึ่งหรือไอ้ตะกิดเทคมันเขียนหนึ่งเลยนะแต่คำพูดมันทำไมว่า21วะเหมือนจะโดนอะไรสักอย่างเหมือนโดนลัดขานะครับก็แชมเบอร์1นะมีแววไม่ดีแล้วป่ะอันนี้คือLower the ladder slowly. This is going to hurt. Okay, hold still. Ready? Now. เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับเพราะมันไม่ได้ถ่ายให้ดูโอเคอย่าบอกว่าจบอ้าวเงียบเลยทีนี้อ๋อโอเคดาเลียนผมจะสรุปเหมือนคลิปที่แล้วนะครับอีสองตัวแรกเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่แต่อีตัวสุดท้ายอีวงกลมเนี่ยผมจำชื่อมันไม่ได้ด้วยซ้ำผมว่ามันเหมือนมาร์เกอร์ของเดสเปซนะครับซึ่งพูดไปแล้วแต่ปรากฏการณ์ตะกี้ในคลิปที่แล้วผมไม่ได้พูดปรากฏการณ์ตะกี้ที่ผมบอกมันเหมือนมาร์เกอร์คืออะไรตอนมันจะคอนเวอร์เจนส์เงี้ยหรือเปล่าวะประมาณนั้นคิดยังไงคอมเมนต์นะครับโอเคก็สมควรเขียนเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายสวัสดีครับเย้